สวัสดีครับผมจิ๊บเอนจอยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดบูรพาพิรามครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ถนนพดุงพาณิชย์ตำบลในเมืองในเขตเทศบาลเมืองนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะซึ่งมีพระพุทธรูปปางประธานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีนะครับหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับผมซึ่งท่านประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกลเลยนะฮะซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวร้อยเอ็ดเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆและเราจะเข้าไปนมัสการพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมมีป้ายเนาะเชิญไหว้พระด้านในThank you.
อ๋อนี่เป็นพระพุทธไสยญาติอ๋อนี่นะครับไหพี่ปอบไหพี่ปอบส่วนนึงก็เป็นไหพวกไหตะกี้วัดนี่มันเคยเป็นวัดวัดที่คุ้มพ่อขาเขาจะมาร่วมโตกันกี่พวกพวกพ่อขาเกียนเป็นในในห้อยมันครับงานพวกนั้นแหละคุณจะเอาเรื่องเจ้าของเงียงพวกใจหันใจเงียงว่าเขาจะมาแบบเลี้ยงกินอะไรนี่ต้องฟังจะได้เก็บร่วมสั่งครับต้องไหวใจแต่มันติดคุ้มเหล็กบ้านนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นห่าของต้นยังครับลุงครับน่าจะเป็นต้นไส้อะต้นไส้นะครับไส้โอ้นี่เราเข้าไปไหว้พระในนั้นได้ไหมโอ้นี่ซื้อวัดยังครับลุงครับวัดบุรพาพิรามบุรพาพิรามที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีองค์พระที่สูงที่สุดในประเทศไทยใช่ถ้ายืนหรือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยครับความสูงทั้งหมด67เมตร85เซนติเมตรครับจากฐานเลยคุณโยมจากฐานล่างที่เราขึ้นไปไหว้ครับผมสร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.อะไรล่ะ2516สร้าง2516สร้างแล้วเสร็จ2522โอ้ครับประมาณ6ปีนะครับใช่ๆโอ้ครับผมใช้งบทั้งหมดประมาณตอนนั้นฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทโอ้7ล้านกว่าบาทในสมัยนั้นโอ้สมัยนี้นี่7ล้านนี่ไม่ได้แล้วครับเนาะไม่ได้คุณโยมแค่7ล้านนี่ก็แค่รอบกำแพงนี่ก็หมดไปแล้วโอ้7ล้านนี่คือรวมรอบกำแพงเลยนะครับใช่ๆคุณโยมคือทั้งหมดเลยคุณโยมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยครับผมครับขอบคุณหลวงพี่มากนะครับให้ข้อมูลครับผมเดี๋ยวเขาไม่อยากเข้าไหว้พระนะครับนี่ครับเป็นพระประจำวันอังคารครับผมอยู่ใต้ฐานรากของต้นไทรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้พระก่อนนะฮะโอเคครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆบริเวณอุทยานพุทธประวัติอันนั้นเป็นระฆังไม้มาอันนั้นระฆังเป็นระฆังเข้าไปกินนี่มองดียินระฆังโป่งเขาเรียกว่าโป่งเป็นเครื่องให้สัญญาณบอกเวลาทำด้วยไม้หรือท่อนซุงเกี่ยวข้างในเป็นโพงเพื่อให้เสียงกล้องกลางวันนิยมใช้ในวัดเพื่อตีบอกเวลาเช้าเย็นสมัยโบราณบอกสัญญาณเวลาทำวัดไงเนาะอันที่เนาะข้องใหญ่ขนาดนี้ครับสุดยอดกองใหญ่ด้วยนี่กองเพลนที่รอบๆของที่เราเข้าไปไหว้พระเมื่อกี้เนาะที่มีพระอยู่ในเป็นฐานรากใต้ของรากต้นไทรนะครับมีพระปู่ฤาษีอยู่ในมีพระปู่ฤาษีด้วยตรงในนั่นเนาะนั่นนะแล้วก็คนเอามากินหลวงพ่อก็เลย
ก็บมาส่วนๆกันนี่มีไหไหเยอะเลยเนาะตรงนี้นะนี่ครับเป็นต้นไทรต้นไทรนี่ก็น่าจะโบราณกันนะนี่เขาเอาสารอะไรมาทิ้งกันตรงนี้นะนี่นะครับต้นไทรโบราณจริงๆนะฮะเป็นเถาวัลย์ของไทรนี่เลื้อยเต็มเลยนะนี่ก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะฮะอันนี้เป็นพระนาคปลุกนะโอเคครับนี่คือบรรยากาศของมาเที่ยวที่วัดวัดอะไรนะวัดบูรพาวัดบูรพาวัดวัดที่มีพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปยืนนะอ๋อเป็นปางต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก่อนออกบวชอันนี้ปางออกบวชก่อนที่ไปบวช